เฮ้ยทั้งสองพร้อมยังเนี่ยวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเนี่ยข่าวแรกอ่ะตื่นเต้นไปไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเบ๊บเฮ้ยทำไมพื้นมาสั่นๆอ่ะเฮ้ยนี่นอนน้อยปะเนี่ยว่าแฮงเมาแฮงหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยโอ้ยจริงด้วยอ่ะแผ่นดินไหวเฮ้ยไปดูไปดูต้องแบบไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ยพึ่งแย่งกันอย่าพึ่งแย่งกันใช่มั้ยเนี่ยโอ๊ยสั่นเองเมื่อกี้สั่นตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ทำไมเจ๊ต่อเร็วสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการสังเคราะห์ทุกข่าวสารเพื่อวัยรุ่นเรื่องที่ไม่รู้จะได้รู้เรื่องที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจมาบริโภคข่าวสารอย่างมีสติกับสังเคราะห์ผมปุ้ยสุขภาพครับอังแตสุภาทิพย์ค่ะเบบี้มายปรัชญานันท์ค่ะวันนี้มาเหลืองอร่ามเลยสดใสมากรู้สึกว่าไปได้ได้ไปเที่ยวที่ลพบุรีทำไมอ่ะไปทุ่งดอกทุ่งดอกทุ่งนี้มีดอกเดียวด้วยนะฮะก็ชมกันไปถ่ายรูปกันไปแล้วกันขอบคุณสไตลิสต์สำหรับดอกสวยๆที่จัดให้นะคะเห็นดอกไม้ขนาดนี้รู้สึกว่าแบบแผ่นดินไหวไหมเจ๊อะไรคือการโยกเข้าๆเจ๊มาแตะต้องตัวเราไม่ยุ่งเรื่องนี้ไม่รู้สึกถึงการแผ่นดินไหวเลยก็ดูจะออกจะเข้ากันดอกไม้ก็คือธรรมชาติอ๋อปลูกบนดินส่วนแผ่นดินไหวคือภัยพิบัติทางธรรมชาติเข้ากันจะตายจริงๆหนูเห็นแบบความเชื่อมโยงละมากันที่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะในประเทศไทยเรานี่เองค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเกิดแผ่นไหวที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองครับผมโอ้โหน่ากลัวมากๆรุนแรงมากใช่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนะคะได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นนะคะขนาด 6.3 ริกเตอร์ในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะนะคะโดยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยได้แผ่นะคะไปถึงหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะซึ่งสร้างความเสียหายค่ะต่อบ้านเรือนประชาชนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่เรียกว่าใกล้จุดศูนย์กลางนั่นเองค่ะขนาดน้องๆสามเณรนะคะในรายการสามเณรปลูกปัญญาปีที่3ของเราเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปถ่ายทำกันอยู่นะคะที่ไร่เชิญตะวันแล้วเขาบอกว่าในขณะที่กำลังทำวัดกันอยู่นั่นเองนี่ถึงขั้นต้องตกใจเลยอ้าวตกใจสิเห็นดินหยดขนาดนั้นนะในขณะที่กำลังสวดมนต์กันอยู่ออกว่าไม่ต้องแผ่นดินไหวอย่าวิ่งหยุดแล้วหยุดแล้วอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งอย่าวิ่งแผ่นดินไหวเหรอคะแผ่นดินไหวครับพอเกิดเหตุการณ์นี้แผ่นดินไหวเนี่ยพี่เชื่อว่าโหน้องๆสามเณรเนี่ยคงตกใจมากเพราะว่ามันแรงทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับที่วัดร่องขุ่นนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิทัศน์ที่เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างเนี่ยผมมันละเอียดงานละเอียดทีนี้โดนแผ่นดินไหวนี่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับและเขาบอกว่าจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนตามแนวเทือกเขาตะนาวสีทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมักเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งนะครับแต่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มนุษย์รับรู้ได้เล็กน้อยแต่ครั้งนี้ไม่รู้สึกเลยใช่แต่ครั้งนี้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยแรงจริงๆนะครับก็เลยแบบโอ้โหตกอกตกใจกันใหญ่แล้วก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนับว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะของประเทศไทยใช่ไหมของประเทศไทยเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่า 6.3 เนี่ยมันแรงขนาดไหนหรือว่ามันรุนแรงหรือยังหรืออะไรเงี้ยมันมีตัววัดนะเออมันมีตัวประเมินนะว่าแรงประมาณนี้มันคือกี่ริกเตอร์กันแน่ให้แอมแปะอธิบายละกันแอมแปะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวเพราะว่าชอบทำให้ใครใจสั่นไหวอยู่เรื่อยไปแปะอธิบายไปอ่ะพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะหน่วยที่วัดของแผ่นดินไหวเขาเรียกว่าริกเตอร์นะซึ่งริกเตอร์เนี่ยเขาก็แบ่งกันเป็นแบบว่าหลายลำดับหลายขั้นเริ่มต้นที่ลำดับแรกกันเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2.9 ริกเตอร์อันนี้ถือว่าแบบเบรกสุดนะซึ่งความแรงขนาดนี้ค่ะเรียกว่าเป็นระดับเริ่มต้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเกิดระดับนี้ค่ะผู้คนที่แบบว่าอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ถึงคลื่นเล็กน้อยมึนหัวนิดๆแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเวียงแบบมึนหัวใช่นิดนึงอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองอันนี้คือระดับเริ่มต้นต่อไปค่ะอยู่ที่ 3.3
3ถึง3ไปไหนเริ่มต่อเลยแล้วต่อเลย อยู่ที่ระดับ3ถึง 3.9 ริกเตอร์นะคะอันนี้เป็นระดับที่เรียกได้ว่าเกือบจะเข้าขั้นอันตรายแล้วนะเป็นอย่างไรก็คือว่าผู้คนที่อยู่ในอาคารค่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรเนี่ยมาเขย่าให้อาคารสั่นสะเทือนแปลว่ารู้สึกว่ามันแบบโครงๆและนิดๆอะไรประมาณนั้นคือรู้สึกเนาะและระดับต่อมาค่ะเป็นระดับที่เรียกได้ว่าอันตรายแล้วนั่นก็คือ4ถึง 4.9 ริกเตอร์ค่ะระดับนี้เนี่ยนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ใน อาคารนะคะรวมไปถึงภายนอกอาคารเนี่ยจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็วัตถุที่แบบว่าห้อยอยู่เนี่ยก็จะแกว่งไหวอุ้ยน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วนะต่อมาค่ะระดับที่5ถึง 5.9 ค่ะเรียกได้ว่าเป็นระดับที่อันตรายมากนะคะระดับนี้ค่ะเครื่องเรือนแล้วก็วัตถุเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ละรีโมทหรือเปล่าของรอนเก็บไม่ได้ไงขอบคุณมากรีโมทได้เลยอะไรพูดเลยเมื่อกี้แผ่นนิ่งไหวระดับอันตรายมากมาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรพิงไม่เจอกับพี่ปุ้ยอีกแล้วไงเพราะเขาชอบกันไงแต่ต่อมาค่ะเรียกว่าเป็นระดับที่เสียหายแล้วนะคะนั่นคือระดับที่6ถึง 6.9 คือว่าเป็นระดับที่อาคารเนี่ยเริ่มเสียหายแล้วก็พังทลายลงนั่นเองระดับต่อมาค่ะเรียกได้ว่าพีคสุดๆระดับที่ 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปจะมีเกิดการสั่นสะเทือนที่เรียกได้ว่ามากมายค่ะนะส่งผลให้อาคารแล้วก็สิ่งก่อสร้างค่ะนะคะเสียหายอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็รวมไปถึงแผ่นดินเนี่ยแยกออกจากกันด้วยวัตถุบนพื้นเนี่ยนะคะก็จะถูกเหวี่ยงกระเด็นอะไรคนคงคิดนะคะว่าสำหรับเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็สามารถเกิดแผ่นดินไหวได้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้นะคะเราก็ควรที่จะต้องอัญเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กันไม่ชันอย่างนี้รู้สึกซากก็แบบสั่นไม่ได้สั่นเพราะแกสั่นเพราะแผ่นดินไหวผมหลักหมดเลยเห็นไหมกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันข้อปฏิบัติก่อนการเกิดแผ่นดินไหวข้อที่หนึ่งควรจะมีไฟฉายมีฐานไฟฉายด้วยไม่งั้นใช้ไม่ได้นะลูกนะเตรียมกระเป๋ายาไว้ในบ้านและให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ความลับแหนเก็บงำอยู่คนเดียวเพราะจะเอาไว้ถูกคนอื่นหยิบไม่ให้ไม่ได้ข้อสองศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเฉพาะการผายปอดน่าเรียนรู้มากข้อที่3ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้านเช่นเครื่องดับเพลิงถุงทรายข้อ4ควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สสะพานไฟฟ้าก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนว่าพวกนี้คืออะไรนะสำหรับการตัดกระแสไฟฟ้านั่นเองข้อ5อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจจะตกลงมาเป็นอันตรายได้ข้อ6ผูกเครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้นผนังบ้านผูกไว้กับผนังบ้านนะลูกนะของใช้หนักๆเช่นอะไรมองหาไปเจอแม่คุณแม่ตัวเบลล์เลยชอบใช้แม่ด้วยไงประเด็นผูกเลยผูกแม่ไว้นะลูกนะข้อ7ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมายในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกันเพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลังเลิกพูดว่าทางช้างเผือกไม่มีอยู่จริงไกลไปไม่เจอข้อ8สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ต่อไปข้อปฏิบัติขณะที่เกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินกำลังไหวอยู่ข้อที่หนึ่งอย่าตื่นตกใจไม่ว่าจะกลัวขนาดไหนทำตัวไม่ตกใจมันเรื่องเล็กชิวๆเหมือนนั่งดู YouTube นะควบคุมสติไว้ยุบหนอพองหนอนี่แก้แผ่นดินไหวฉันควบคุมได้ถ้าท่านอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้านถ้าลูกอยู่นอกบ้านก็อยู่นอกบ้านเพราะอะไรอุบัติเหตุจะเกิดเวลาที่เราวิ่งเข้าออกประตูนี่แหละตัวดีประตูพังนะลูกนะข้อที่2ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักได้มากและอยู่ห่างจากประตูระเบียงหรือหน้าต่างเช่นบ่อบาดาลแข็งแรงมากสร้างไว้กระโดดลงไปเลยปลอดภัยนะข้อ3หากอยู่ในอาคารสูงควรตั้งสติให้มั่นและรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดนี้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับเราได้ที่พวกรูปปั้นสร้างมาซะสวยเดี๋ยวล้มหมดเลยสองข้อ4ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรเลยให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนต่างๆข้อ5อย่าใช้เทียนไข
ไหลหรือไม่ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดไฟได้หรือเกิดประเกลไฟเปลวไฟประกายไฟนั่นแหละทุกอย่างก็อาจจะมีแก๊สรั่วอยู่อันนี้อันตรายมากหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูหนาวหนูก็จุดไฟถึงระเบิดนะลูกนะโอ้โหถ้าเกิดว่ากำลังขับรถอยู่พ่อให้จอดหยุดรถแล้วอยู่ภายในรถจนกระทั่งความสั่นไหวมันหยุดหรือไม่เนี่ยนะถ้าเกิดมันสุดวิสัยจริงๆถ้าเช่นถ้ามีเสากำลังจะหล่นทับรถเราก็ออกมาได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในรถตลอดเวลาข้อ7ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะอะไรคือมีคนใช้เยอะแล้วก็อย่าไปใช้ข้อ8หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่งเพราะอาจเกิดคลื่นยักษ์ได้ต่อไปสุดท้ายแล้วข้อปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหวข้อ1ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าเป็นไงโอเคไหมตรวจดูให้ดีว่าใครเป็นอย่างไรทำประตูพยาบาลได้ก็ทำนะลูกนะข้อ2ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันทีอย่ามัวอะไรอาวรณ์นี่บ้านที่ฉันสร้างมา18ปีพังแล้วไม่ได้เผื่อมันพังลงมาอีกทับเราไม่คุ้มข้อ3ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอเพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแร่พวกอื่นและสิ่งหักพังแทนตอนนี้พวกสกอยทั้งหลายต้องทิ้งวิญญาณเลือกใส่แตะนีบหันมาใส่หุ้มซ่อนนะข้อ4ตรวจสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วทั้งแก๊สยกสะพานไฟอย่าจุดไม้ขีดอย่าจุดไฟไม่ว่าจะอะไรอย่าจุดไฟไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าจุดไฟเท่านั้นแหละข้อ5ตรวจสอบว่าแก๊สรั่วหรือเปล่าด้วยการดมกลิ่นนะถ้าได้กลิ่นหอมๆเหมือนกลิ่นแก๊สให้ทำอะไรเปิดหน้าต่างทุกบานไว้ให้มันระบายออกก็หกให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาดและวัสดุสายไฟพาดถึงเก็บเปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉินอย่าใช้โทรศัพท์นอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆเช่นคิดถึงหมาที่บ้านจะได้ยินเสียงหมาตัวแม่แม่หนูขอฟังเสียงหมาหน่อยเป็นไงยืนให้ได้นะข้อ8สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วมและท่อน้ำทิ้งก่อนใช้แต่อย่าเสียดายเกินเอาถ้ามันใช้ได้ก็เก็บไว้ข้อ9อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพังข้อ10อย่าแพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงเช่นระหว่างที่อีฉันเกิดแผ่นดินไหวอยู่นั้นอีฉันเห็น UFO พูดทำไมไม่มีจริงนะลูกนะขอขอบพระคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะจากเรื่องแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงของประเทศไทยเราเราย้ายไปที่บรูไนกันบ้างเป็นเรื่องกฎหมายที่ว่ารุนแรงมากของบรูไนที่แบบว่าเขายกระดับความเข้มงวดของกฎหมายจริงเขาเรียกว่ากฎหมายชารีอาห์นะครับการเตรียมใช้กฎหมายชารีอาห์ของบรูไนกำลังถูกต่อต้านอย่างหนักโดยล่าสุดเหล่าคนดังและมหาเศรษฐีทั่วโลกร่วมกันคว่ำบาตรไหนบาตรไม่มีนะครับไม่เข้าพักในโรงแรมที่สุรต่างบรูไนเป็นเจ้าของเพื่อประท้วงนโยบายดังกล่าวซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวนะครับมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาที่บรูไนเริ่มมีการใช้กฎหมายชารีอาห์อย่างเคร่งครัดจึงสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าจากเดิมเนี่ยบรูไนถูกมองว่าเป็นประเทศมุสลิมสายกลางและเป็นมิตรกับชาติตะวันตกมาโดยตลอด yeah. ไม่เคยแสดงตนว่าเป็นรัฐเคร่งศาสนาเหมือนอีกหลายประเทศในตะวันออกกลาง yeah. สุลต่านบรูไนยังกล่าวอีกด้วยว่าบรูไนไม่เคยคิดร้ายกับประเทศอื่นและไม่เคยต้องให้นานาชาติอนุญาตว่าบรูไนควรหรือไม่ควรทำอะไรต้องสำเนียงบรูไนสิตระหวังเพียงอะไรไม่ใช่ภาษาบรูไนแต่หวังเพียงให้ชาติอื่นเคารพการตัดสินใจของบรูไนเช่นเดียวกับที่บรูไนให้ความเคารพในกติการะหว่างประเทศค่ะกฎหมายที่ว่าเนี่ยที่รุนแรงเนี่ยคืออะไรคะพี่ปุ้ยมีเยอะมากเลยต้องค่อยๆอธิบายไปนะครับบรูไนเป็นประเทศที่เคร่งครัดในศาสนามากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนอยู่แล้วถ้าเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะดูเคร่งขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เคร่งเท่ากับว่าอียิปต์หรืออัฟกานิสถานแต่การใช้กฎหมายชารีอาห์แบบเคร่งครัดในครั้งนี้จะทำให้บรูไนกลายเป็นประเทศที่ถูกนานาชาติจับตามองในฐานะรัฐอิสลามสุดโต่งละเมิดสิทธิมนุษยชนอยากรู้แล้วไอ้กฎหมายที่ว่าเนี่ยนะชารีอาห์เนี่ยคืออะ
ก็เกิดมาก็อยากจะให้มันดูแบบว่ายิ่งใหญ่เอาเลยเอาเลยก็มาดูกันว่ากฎหมายชารีอะห์แบบเคร่งครัดที่ว่านี้เป็นอย่างไรการใช้กฎหมายชารีอะห์เนี่ยจะแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันนะครับโดยแบบว่าแต่ละเฟสเนี่ยจะมาจากแบบเฟสที่แบบว่าดูเบาหน่อยเป็นเพลนเลยเป็นเพลนหน่อยแล้วก็รุนแรงขึ้นมาแล้วก็รุนแรงถึงมากที่สุดนะครับโดยเฟสแรกนะครับจะมีการบังคับให้ประชาชนเนี่ยจะต้องถูกลงโทษจำหรือปรับนะครับในข้อหาประพฤติตนไม่เหมาะสม คือถ้าเกิดว่าแอมแปร์เป็นคนอิสลามและไม่ไปละหมาดในวันศุกร์หรือว่าแอมแปร์ท้องก่อนแต่งเป็นต้นเป็นไปได้เนลอนกฎหมายเนี่ยก็จะจับเธอขังคุกหรือว่าจะปรับเงินเธอหรอท้องก่อนแต่งก็โดนจับเขาเริ่มใช้แล้วกฎหมายนี้ตั้งแต่1พฤษภาคมโอ้ตายแล้วระวังมาที่ระดับความรุนแรงขึ้นมาอีกในระดับนึงคือเฟสที่2กฎหมายจะหนักขึ้นครอบคลุมอาชญากรรมที่รุนแรงขึ้นเช่นการดื่มแอลกอฮอล์นี่เลยขี้เหล้ามากนี่แกดีอยู่คนเดียวเลยบนโลกเนี้ยการทำแท้งนี่เลยอีกนี่เลยอีกการลักขโมยนี่เลยอีกจีบร่อนนี่เลยอีกพิงขอโทษแทนเจ้าของรายการด้วยนะพิงขอตบสักทีนึงเพราะคุณเป็นคนน่าโดนตบคุณรู้ไหมว่าพิงนี่จะทำให้รายการนี้ต้องแบบว่าติด18บวกจริงๆนะรวมไปถึงยังไม่หมดเมื่อกี้แบบลักขโมยจี้ปล้นรวมถึงการพูดจาดูหมิ่นพระอัลเลาะห์โดยโทษของอาชญากรรมประเภทนี้คือการตัดอวัยวะเช่นมือผมแขนขาหรือแม้กระทั่งการเคี้ยนอันนี้คือโหดระดับกลางโหดระดับกลางนี่คือถูกตัดอวัยวะมาที่กฎหมายเฟสที่3กันบ้างนี่เป็นง่อยกลัวทำไมทำเนาะไม่ได้อยู่บรูไนจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้เช่นกันต่อมากฎหมายเฟสที่3เป็นเฟสที่รุนแรงที่สุดรวมความผิดฐานร่วมเพศทางตะวันหนักและการคบชู้ใครคบชู้หรือร่วมเพศทางตะวันหนักเนี่ยจะมีโทษถึงแบบว่าถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการปาหินในที่สาธารณะกฎหมายเฟสเนี่ยจะเริ่มบังคับใช้ในปลายปีหน้าโอ๊ยน่ากลัวกลัวพี่แปะตัวบ้องพิงหน่อยเอาจริงพิงเนี่ยเป็นไบโพล่าเดี๋ยวนี้ก็อ่อนไหวมาใช่งั้นคือฟังดูรุนแรงจริงแต่การลงโทษในลักษณะนี้ไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหม่เพราะว่ามีหลายประเทศในตะวันออกกลางที่เขาใช้กฎหมายชารีอะห์ลักษณะนี้มาตั้งนานแล้วและมีการลงโทษที่เฉียบขาดรุนแรงเช่นนี้เหมือนกันพี่ปุ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชาวต่างชาติเราไปเที่ยวประเทศเขาก็ต้องโดนด้วยไหมไม่โดนนะคือยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ถือมุสลิมอ่ะก็ไม่โดนเลยเพราะว่าเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ยังใช้บังคับเฉพาะคนมุสลิมที่อยู่ในบรูไนที่อยู่ในบรูไนซึ่งเป็นประชากร2ใน3ของประเทศนะครับต่างจากอีกหลายประเทศที่บังคับใช้กฎหมายชารีอะห์กับทุกศาสนาในประเทศนั้นคือกับทุกคนไม่ว่าจะแบบว่าศาสนาอะไรศาสนาคริสต์แต่คุณอยู่ในประเทศเขาอ่ะคุณก็ต้องโดนแต่สำหรับบรูไนเนี่ยไม่ใช่บรูไนเฉพาะคุณนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวของบรูไนอยู่ประเทศไทยดีแล้วต่อไปยังเป็นเรื่องของความรุนแรงอีกเหมือนกันเป็นเรื่องของทั่วโลกเลยทีนี้ค่ะรวมถึงเราสามคนด้วยเมื่อนี้ค่ะเขาบอกว่ายาปฏิชีวนะนะคะเสียคุณสมบัติในการรักษาโรคแล้วทั่วโลกนะหมดอายุหรอต่อไปถ้าพิงเจ็บปวดพิงก็คือตายอ่ะโดยดร.เทอิจิฟุกุดะนะคะกล่าวว่าขณะนี้เนี่ยยาปฏิชีวนะสามารถรักษาโรคได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการดื้อยาเกิดขึ้นถูกซึ่งข้อมูลนี้นะคะได้มาจาก114ประเทศทั่วโลกเลยถึงแม้ว่าข้อมูลจะยังไม่สมบูรณ์ในทุกพื้นที่นะคะแต่จากการที่ทดสอบกับทั้งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสเนี่ยพบว่ายาได้สูญเสียคุณสมบัติในการรักษาโรคไปแล้วจริงๆอ้าวอย่างนี้แสดงว่าไปก็จะไม่หายแล้วสิไม่หายหรอกมันน่ากลัวกินยาไม่ได้แล้วหรอกกินยาปฏิชีวนะไม่ได้แล้วเนาะก็ยังโออยู่นะแบบว่านะในการรายงานการศึกษานะคะเขาบอกว่าพบว่าการต้านเชื้อแบคทีเรีย7ชนิดของสาเหตุโรคที่ไม่รุนแรงและรุนแรงเนี่ยเช่นโรคติดเชื้อในกระแสโลกกระแสเลือดในกระแสเลือดโรคติดเชื้อในกระแสโรคดีมากหรือว่าโรคท้องร่วงเอ่ยโรคปอดบวมโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารทางเดินปัสสาวะพบว่าแบคทีเรียที่ก่อโรคค่ะจะสามารถทานยานะแม้กระทั่งยาที่ใช้ในกรณีสุดท้ายเมื่อยาอื่นหมดทางรักษาก็ได้ซึ่งยาปฏิชีวนะนั้นนะคะไม่มีชนิดใหม่เกิดขึ้นแล้วมานานถึง25ปีเพราะอะไรเพราะบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าไม่คุ้มเสียไงแบบว่าเหมือนต้องมานั่งคิดคนมันใช้เงินใช้ทุนในการคิดคนเยอะมากนะคะเนื่องจากยาปฏิชีวนะใหม่นั้นน่ะต้องใช้จำกัดด้วยค่ะเพราะกลัวเกิดการพัฒนาการต้านทานของเชื้อต่อยาก็งงคือเอาง่ายๆนะ
อาเซลยาเซลยามาคือเอาง่ายๆคือเหมือนแบบว่าคิดค้นไปก็เสียเวลาเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาตัวขึ้นไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นพอเราคิดใหม่มันก็ดื้อยาอีกขึ้นไปอีกเอออย่างนั้นแหละค่ะและเมื่อสร้างยาขึ้นนะก็ได้พบว่ายานั้นเนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นมากอันนี้แหละที่จะไม่คุ้มใช่ไหมยาปฏิชีวนะใหม่ที่อยู่ในท้องตลาดก็ไม่ใช่ของใหม่จริงๆมันเป็นของที่เคยทำมาอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวต้านยาเหล่านี้ได้แบบสบายๆเขาก็เลยไม่คิดใหม่เหมือนกินเข้าไปแล้วแบคทีเรียที่อยู่ข้างในร่างกายเราบอก so what whatever ตลกอินเตอร์มากเลยแต่แบคทีเรียพูดได้ดังนั้นนะคะทั่วโลกจำเป็นที่จะต้องวางแผนการใช้ยาให้สมเหตุสมผลมากกว่านี้ค่ะเพื่อที่จะได้จ่ายยาปฏิชีวนะได้ในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นโอ้โหมีแต่เรื่องน่ากลัวพักหน่อยไหมโลกอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วเนาะใช่อยู่กับพี่ปุ้ยก็น่ากลัวแล้วเพราะมันมีอะไรแบบนี้ทำให้แบบโลกอยู่ยากมาดูกันต่อกับรายการสารสังเคราะห์เมื่อกี้นัดกันไม่ดีไอเราก็ลืมเอานี่จะจามด้วยคัดกันหน่อยดีไหมไม่อะเราจะมาบอกอันดับมหาวิทยาลัยโลกคือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจำแนกตามสาขาวิชาในระบบ QS World University Ranking by Subject ประจำปี2014นะครับโดยในประเทศไทยเรามีมหาวิทยาลัย3แห่งด้วยกันนะครับที่ติดอยู่ใน100อันดับแรกจำนวน3สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และวณศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ yeah. อยู่ในอันดับที่48นะครับเขาบอกว่าผู้ชายเกษตรหล่อที่สุดจริงป่ะจริงเหรอเป็นที่ล่ำลือมากว่าผู้ชายเกษตรหล่อที่สุดใช่ก็จุฬาอย่างเงี้ยก็จุฬาอย่างเงี้ยก็ใช่แล้วล่ะพ่อเป็นยังไงก็ใช่แล้วล่ะต่อมาสาขาวิชาด้านเภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยานะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ yeah. อยู่ในอันดับที่49นะครับส่วนสาขาวิชาด้านวิศวกรรมเคมีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในอันดับที่51ติดกับเขาด้วยนะติดกับเขาด้วยวิศวะจุฬาวิศวะจุฬาก็หล่อส่วนเรื่องต่อไปนะคะเป็นการจัดอันดับเช่นกันค่ะแต่เป็นสถิติโลกนะคะที่เรียกได้ว่า amazing นะจัดขึ้นมาจาก Guinness Book Guinness World Record คอร์ดฟังแล้วแบบเส้นเลือดคอร์ดขึ้นมาทั้งตัวเลยปี2014นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า15สถิติที่แปลกประหลาดนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะข้อแรกสวมรองเท้าส้นสูงวิ่ง100เมตรเร็วที่สุดในโลกนะคะโดยคุณจูเลียเฟรเชอร์จากเยอรมนีค่ะทุกสถิตินะคะหลังสวมรองเท้าส้นสูงค่ะวิ่ง100เมตรนะคะโดยใช้เวลาเพียง 14.5 วินาทีเท่านั้นค่ะอันนี้กับสถิติที่เขาวิ่งธรรมดานี่ต่างกันเยอะไหมอ่ะถามทางบ้านมาตอบดีกว่าวิ่งใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดา100เมตรนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่เยอะไหมได้มาตอบด้วยนะเรื่องอันที่2ค่ะคือหุ่นยนต์ค่ะที่เดินได้ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นหุ่นมังกรไฟโดยหุ่นตัวดังกล่าวค่ะมีความยาวอยู่ที่ 15.72 เมตรนะคะแล้วก็กว้างถึง 12.33 เมตรนะคะและสูงถึง 8.20 เมตรนั่นเองอันดับต่อมาค่ะอันลำดับหนึ่งนะคะคือน้องหมาค่ะใส่เชือกได้เร็วที่สุดในโลกอันนี้ก็แปลกเช่นกันนะคะมีชื่อว่าเจ้าออซซี่ค่ะเป็นน้องหมานักกายกรรมวัย4ปีครึ่งนะคะจากนอริชประเทศอังกฤษโดยสามารถไต่เชือกความยาวประมาณ 3.5 เมตรนะคะภายในเวลา 18.22 วินาทีค่ะครับต่อไปค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะที่เรียกได้ว่าขี่ได้จริงด้วยนะแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนั่นก็คือฟาบิโอเรจิอานีค่ะจากประเทศอิตาลีนั่นเองและคันที่ว่านี้ค่ะมีความสูงจากพื้นดินนี่นะคะสูงจนถึงตรงมือจับเนี่ยถึง 5.10 เมตรคือใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั่วไปเนี่ยถึง6เท่าด้วยกันคือไม่เห็นใจคนอื่นเขาเลยนะก็ขี่ยังไงอ่ะเฮ้ยมันสูงเท่าหลังคาบ้านเลยนะใช่หลังคาบ้านแบบชั้นเดียวเลยน้ำหนักโดยประมาณนะคะ 5,000 กิโลกรัมค่ะต่อไปค่ะรถยนต์นะคะที่เรียกได้ว่าเล็กที่สุดในโลกนะคือขับขี่ได้จริงสามารถนำมาวิ่งบนท้องถนนเนี่ยได้อย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นผลงานสร้างสรรค์ค่ะของหนุ่มเท็กซัสนะคะนามว่าAustin Carlson Carlson เป็นอะไรกับเจ้าของยี่ห้อถุงเท้า เฮ้ยแกทายอินเหรอนะเขาก็ได้นำรถเด็กเล่นค่ะแล้วก็ควอดไบค์เนี่ยนะคะมาดัดแปลงจนกลายเป็นรถยนต์ค่ะขนาดเล็กจิ๋วนะคะที่มีความสูงเพียง
63.5 เซนติเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็กว้างถึง 65.41 เซนติเมตรและความยาวค่ะอยู่ที่ประมาณ 126.47 เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะเหมือนมากแผลเป็นหวัดปะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงป่ะเฮ้ยกลัวนะแผลนะเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไกลที่สุดในโลกนะพูดเลยว่าน้องแพ้เมืองมังกรนี้ค่ะมีนามว่าฮาปี้ฮาปี้เนี่ยนะคะทุ่มทุนสถิติการเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไกลที่สุดนะคะในโลกเพราะว่าฮาปี้เนี่ยไปได้ไกลถึง36เมตรค่ะภายในเวลา25วินาทีเท่านั้นคือเพราะมีสีขาเลยเล่นเก่งว่ะข้อเจ็บค่ะคอลเลคชันสะสมค่ะนะคะเป็นชุด Star Wars ที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนะโดยหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันนามว่าสตีฟซานสวีทสตีฟซานสวีทเขาเก่งเรื่องอะไรชื่อมีห้องเหมือนลูกพุ่นหาเหมือนเลยนะมีห้องเหมือนลูกพุ่นคุณสตีฟซานสวีทเป็นแฟนแท้ของ Star Wars ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติคอลเลคชันนะคะของสะสม Star Wars ที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีของสะสมที่ไม่ซ้ำกันเลยคือเป็น Star Wars ที่ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยถึง 300,000 ชิ้นด้วยกันค่ะอุ๊ยดีอ่ะต่อไปนะคะเรียกได้ว่าเคยเห็นทำท่าสะพานโค้งมั้ยเคยแนนไปลองทำซิกันรายการพี่ทำดิพี่ทำเลยพิงเดี๋ยวไส้ขาดพิงแตกแล้วได้พิงค่ะได้แตกแล้วพิงโอ้พิงไส้แตกเลยพิงตัวไม่อดพอพิงต้องไปฝึกเล่นโยคะร้อนก่อนโยคะร้อนพิงพูดถึงสะพานโค้งค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นสะพานโค้งที่ไม่โค้งที่สุดนะแต่ว่าเป็นเร็วที่สุดในโลกโดยคุณเลลานิฟรังโกนะคะนักดัดตนชาวฟิลิปปินส์ค่ะเขาเนี่ยสามารถเดินขณะที่ทำท่าสะพานโค้งได้สะพานโค้งไปเดินเดินสิเดินเร็วอันนี้ลุงไม่ได้สถิติละซึ่งคุณเลลานี่ค่ะนะคะสามารถเดินในท่าสะพานโค้งนะในระยะทาง20เมตรภายในระยะเวลา 10.05 วินาทีเท่านั้นเองโอ้มาพูดถึงเรื่องของสะสมชิ้นต่อไปเมื่อกี้นี่ Star Wars ไปแล้วอันนี้ค่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะว่าคือเรียกได้เลยนะคะว่าคุณเจมส์บราวน์เจมบราวน์เนี่ย ออกตัวเลยว่าไม่ชอบผมไม่ชอบทำงานบ้านนะผมเป็นหนุ่มผู้ดีวัย33ปีแต่ว่าผมเนี่ยชอบเครื่องดูดฝุ่น ผมมีเครื่องดูดฝุ่นเป็นของตัวเองและผมเนี่ยครอบครองเครื่องดูดฝุ่นที่เรียกได้ว่าไม่ซ้ำกันเนี่ยมากถึง322รุ่น ในบ้านมีเครื่องดูดฝุ่น322รุ่นเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเจ้าของคอลเลกชันนะคะเครื่องดูดฝุ่นที่เรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกละกันแล้วก็เป็นน้ำไม่ชอบทำความสะอาดแต่ว่าถ้าเกิดให้ดูดฝุ่นน่ะทำได้นี่คือประเด็นอกหักใช่ไหมบ้านถึงฝุ่นเยอะทำไมอ่ะอ้าวคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วไงเวลาคนอกหักอ่ะมันก็ต้องดูดฝุ่นกันซะหน่อยคำว่ารักมันกลายรู้จักไหมเพลงนี้เป็นฝุ่นอะไรที่วางเป็นทางไปเสียงเลยรักว่ะมันขาดเสียงเลยอ่ะทีนี้มาพูดถึงน้องหมาที่ตัวเล็กที่สุดในโลกหาน้องพิงค์นี่ใช่หมาหรือเปล่าพิงค์ภาษาคือบอกครึ่งน้ำเอาจริงหน้าอย่างเงี้ยยีราฟหรอหรือยังไงหรือจระเข้เขาเห็นเป็นลายๆไม่รู้ว่าโอ้นี่หมาน้องพิงค์คะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเพื่อนน้องพิงค์ค่ะมันเป็นเรื่องของน้องหมาที่ตัวเล็กที่สุดในโลกคือน้องมิลลี่หางทำไมกระดิ่งเอ้าเป็นมิดไงมิลลี่สุนัขชื่อว่าเพนจากเปอร์โตริโกนะคะเป็นเจ้าของสถิติสุนัขตัวที่เล็กที่สุดในโลกค่ะด้วยความสูงนะคะว่าจากอันนี้จนถึงไหล่ม้าเนี่ย 9.6 เซนติเมตรขอยืมหน่อยนะคะหรือว่า 3.8 นิ้วเท่านั้นนะโอ้ยนิดเดียวมากเลยอ่ะถูกต้องรู้จักริมโบสเกตไหมไม่รู้จักพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้แล้วพูดทำไมอันนี้ค่ะเป็นสถิติเล่นริมโบสเกตนะคะได้ต่ำที่สุดในโลกก็คือริมโบสเกตเนี่ยแต่ว่าเล่นได้แบบต่ำที่สุดปกติคนเราเล่นก็ต้องยืนแต่ว่านางคนนี้เนี่ยคือเอาตัวลงไปถูกับตามลานสเกตเลยเป็นเด็กชายวัย12ปีชาวอินเดียค่ะชื่อว่าโรฮานอาชิตโคคานโคคานนี่สุกี้ปะเล่นโคคานอ๋อไทยอีกแล้วนะ โดยสามารถลอดสิ่งกีดขวางค่ะที่มีความสูงเพียง25เซนติเมตรเท่านั้นไม่ถึง1ไม้บรรทัดนะทีนี้ค่ะเมื่อกี้มีชน
นักเตี้ยที่สุดไปแล้วนะคะทีนี้เรามาถึงลาเตี้ยที่สุดในโลกบ้างดีกว่าค่ะพี่ถามจริงยังไม่หมดใช่ไหมยังทำไมเรื่องเรามีเรื่องแปลกๆเยอะขนาดนี้แปลกลูกลาเตี้ยที่สุดในโลกค่ะเป็นลาตัวน้อยนะคะวัย6ปีที่อเมริกาค่ะมีชื่อว่านีไฮนะคะเป็นของคุณจิมและแฟงกี้ลีค่ะโดยมีความสูงจากพื้นถึงตะโงกตะโงกนี่คือก้อนเนื้อบริเวณต้นคอตรงนี้ 64.2 เซนติเมตรอุ้ยพิงอ่ะฟังแล้วอยากกินกาแฟขึ้นมาเลยทำไมอ่ะอยากกินกาแฟลาเตี้ยขึ้นมาลาเต้อยากที่ไม่ช่วยแก้แล้วนะกล้องชุดนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะกล้องอันนี้เจ๋งเนาะเบฟชอบอ่ะปุ้ยเบฟลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าสิเล่าสิกล้องชุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือโฉมหน้าของกล้องชุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะค่ะซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของดรามาติกในประเทศออสเตรเลียทำไมอ่ะมีอะไรอีกต่อไปจักรยานค่ะนะคะที่สามารถขี่ได้จริงๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยงานสร้างสรรค์ของชาวเยอรมันค่ะโอ้โหตายนะมีนามว่าดีดีเชนค่ะโดยจักรยานคันนี้ค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะของล้อเนี่ยมากถึง 3.3 เมตรมโหฬารเลยทีเดียวมันอันตรายอ่ะขี่ยังไงไม่รู้ไม่ถูกควรล้มอย่างเดียวเลยไงล้มแล้วเอาขึ้นยังไงอ่ะเอาขึ้นเอาขึ้นได้แต่ว่าห่วงตัวก่อนห่วงตัวเราเองก่อนสูงขนาดนี้เหมือนตกออกมาจากตึก1ชั้นนะใช่ต่อไปผู้หญิงที่มีเครายาวที่สุดในโลกค่ะเจ้าของสถิติผู้หญิงเครายาวที่สุดในโลกนี่นะคะคือเบลเลเซอร์แล้ววิเวียนบิวเลอร์นะคะชาวอเมริกันซึ่งมีเคราเนี่ยยาวตั้งแต่นะคะโคนเนี่ยจรดถึงปลายเนี่ยถึง 25.5 เซนติเมตรด้วยกันจ้ะบรรทัดนึงแน่ฮะใช่พี่ดูก่อนผู้หญิงทำไมมีเคราขึ้นได้ไงมีผู้หญิงมีเคราเยอะแยะจริงบางคนทำเบลเลเซอร์นี่โหเคราเฟิร์มแล้วก็เป็นบางคนเหนื่อยเจ๊แบบอันดับเยอะแล้วใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เบบจะพูดประชาสัมพันธ์ให้เองขอบใจนะคะซึ่งประชาสัมพันธ์ของเบบมีประมาณ4บรรทัดนี่แหละค่ะสำหรับใครนะคะที่รักการเขียนค่ะต้องไม่พลาดงานนี้เลยนะคะกับการประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่ค่ะ ASEAN Young Writers Award เหมือนแบบชินุวีไม่ได้พูดได้ปะได้เหมือนแบบฮาร่า ASEAN Young Writers Award นะคะเพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์นักเขียนรุ่นใหม่ค่ะค่ะและก็สร้างเครือข่ายวรรณกรรมนะคะในภูมิภาคอาเซียนของเราค่ะในการประกวดในครั้งนี้นะคะเป็นการประกวดเรื่องสั้นในกลุ่มนักเขียนเยาวชนและกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะเพื่อเขาเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยนะคะโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนปี57ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aseanyoungwriters.com ทิ้งชงหลอกฮังกุ้ยมาให้กินเหมือนร้อนในทั้งปากเลยเมื่อกี้ไม่เป็นอะไรอินเตอร์ Very cool you Korean เหมือนเป็นคนร้อนในทั้งปากเอาพิงอย่าไปหาเรื่องเขาพอแล้วอ่ะเขาจะเอาเดี๋ยวให้ขอพูด60วินาทีข่าวก่อนนะไหวหรอเสียงไหวหรอโอ้ยตายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับพบกับสุธาธิปุริเชยประดิษฐ์ค่ะกับช่วง60วินาทีพูดให้ทันพูดไม่ทันบายค่ะอ่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกแล้วก็วันนี้ให้พูดเยอะอย่างนี้ค่ะเนี่ยอ่ะเอาเริ่มที่ข่าวแรกค่ะเป็นออกกฎหมายใหม่ให้วัยรุ่นใช่ไหมพ่อแม่โอ้ยทำงานบ้านนะคะคือให้พ่อแม่เนี่ยไปทำงานบ้านฮะอ๋อให้วัยรุ่นช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะฝังฝุดจิตสำนึกให้รู้จักหน้าที่มากกว่าการนอนกับนอนค่ะเรื่องต่อไปนะคะคุณครูแดนมังกรค่ะนะคะใช้ไม้เด็ดค่ะจัดโต๊ะสอบกลางสวนในโรงเรียนนะคะแก้เพนนักเรียนนะคะที่คิดทุจริตการโกงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะบราซิลค่ะโอ้ยเหนื่อยจัดพาเลตนะชาวสีม่วงใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปค่ะหลุยส์โซเรสนะคะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมข่าวอังกฤษค่ะและซาอุดิอาระเบียค่ะกำลังก่อสร้างตึกสูงเกือบ 1,000 เมตรว้ายจะบ้าเหรอโดยหวังจะสร้างให้แล้วเสร็จภายในอีก4ปีและกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกใบหยกสู้เขาอีก6วินาทีค่ะชาวประมงสัตว์รัฐจับปลาประหลาดสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์หายากได้นอกชายฝั่งเมืองคีเวสต์รัฐฟลอริดาจบค่ะไม่มีประสิทธิภาพแล้วทำไม่ได้แล้วเหมือนเครื่องรวนเป็นเรานี่เราลาออกเลยนะเนี่ยไม่ต้องบอกก่อนฉันไม่ฉีดวัคซีนมาเลยแบบไม่เกี่ยวป่ะคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวคนแบบพี่ปุ้ยฮะคนแบบพี่ปุ้ยอุ้ยเอาปุ้ยไม่เห็นแก้ตัวตรงไหนเลยอืมยิ้มใครที่รออัปเดตข่าวไอทีอยู่ไปพบกับน้องกิฟต์กันก่อนเลยดีกว่ากิฟต์สวัสดีค่ะอยู่กันต่อกับรายการสารสังเคราะห์นะคะส
ำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรออัปเดตข่าวไอทีกันอยู่กิ๊บมารายงานตัวแล้วค่ะเพื่อนๆคะช่วงนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในยุคที่อุตสาหกรรมเนี่ยกำลังเฟื่องฟูมากๆเลยและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็โอ้โหเรียกได้ว่าพัฒนากันแบบรวดเร็วจริงๆค่ะแต่ว่ามีสิ่งนึงค่ะที่มีแต่ถดถอยลงแล้วก็ตกต่ำลงเรื่อยๆด้วยรู้ไหมคะว่าคืออะไรคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะเพราะว่าทรัพยากรที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความกังวลว่ากำลังจะหายากในอนาคตก็คือแหล่งน้ำสะอาดค่ะจากเรื่องนี้เองค่ะที่ทำให้กลุ่มนักออกแบบนักเคมีและนักประดิษฐ์กลุ่มหนึ่งเกิดไอเดียคิดค้น The Drinkable Book หรือหนังสือดื่มได้ขึ้นมาค่ะซึ่ง The Drinkable Book นี้นะคะเป็นหนังสือที่ทำน้ำสะอาดสามารถดื่มได้จาก Water is Lifeซึ่งหน้าหนังสือเนี่ยนะคะสามารถฉีกออกแล้วก็นำมาใช้กรองน้ำดื่มให้สะอาดปราศจากเชื้อได้เพราะว่าทำมาจาก Silver Nano Particles ซึ่งหนังสือค่ะจะถูกส่งไปให้เมืองที่มีปัญหามลภาวะน้ำหนึ่งหน้าเนี่ยสามารถใช้ได้30วันหนังสือ1เล่มก็สามารถใช้ทำน้ำสะอาดได้ถึง4ปีค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราเนี่ยมีไอเดียดีๆหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ดีๆเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยค่ะต่อไปค่ะกิ๊บมีเทรนด์ใหม่ๆของสมาร์ทโฟนมาฝากกันด้วยค่ะ Paper Fold โทรศัพท์พับได้นี้นะคะมีลักษณะเหมือนแผ่นใบปลิวแบบพับหนาๆแต่ละท่อนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันแล้วก็ทำงานได้อย่างอิสระค่ะหรือรวมร่างกันทำงานเป็นหนึ่งเดียวก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งทั้ง3ท่อนนะคะสามารถแสดงภาพขนาดใหญ่ภาพเดียวต่อกันเหมาะมากเลยค่ะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่หน้าจอใหญ่ๆเช่นการดูแผนที่หรือจะพับเป็นท่อนๆสำหรับใช้ท่อนหนึ่งเป็นคีย์บอร์ดอีกท่อนหนึ่งเป็นหน้าจอเหมือนโน้ตบุ๊กขนาดย่อมๆก็ได้ค่ะซึ่งเจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระดาษเหมือนกับชื่อของมันนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขายังมีแค่ตัวต้นแบบเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าจะรอให้วางขายจริงในอนาคตได้แล้วก็คงต้องใช้เวลาพัฒนากันอีกสักพักใหญ่เลยล่ะค่ะส่วนเรื่องต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบขับรถแล้วก็โมโหง่ายขี้หงุดหงิดกิ๊บมีตัวช่วยค่ะมีโปรแกรมดีๆมาฝากกันค่ะงานวิจัยหลายชิ้นค่ะระบุว่าการขับรถยนต์ขณะที่มีอารมณ์ที่ไม่ดีจะทำให้เรามีพฤติกรรมการขับรถที่เกรี้ยวกราดมากกว่าปกติและจะทำให้ความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีน้อยลงค่ะแต่ล่าสุดค่ะมีนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตนะคะเขาก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับอารมณ์ที่จะสามารถต่อเข้ากับแผงหน้าปัดรถยนต์เพื่อช่วยเตือนผู้ใช้รถยนต์ให้ลดอารมณ์โกรธขณะขับรถยนต์ค่ะแล้วก็จะช่วยให้มีสมาธิในการขับขี่มากขึ้นซึ่งจะทำให้ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ค่ะโดยเทคโนโลยีนี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อโปรแกรมเข้ากับกล้องที่ติดตั้งไว้บนหน้าปัดรถยนต์เหนือพวงมาลัยและหันกล้องเข้ามาที่หน้าของคนขับรถยนต์ค่ะโดยกล้องที่ใช้นะคะเป็นกล้องอินฟราเรดธรรมดาที่หาซื้อได้ทั่วไปนี่แหละค่ะและเขาก็มีการติดตั้งไฟ LED เพื่อช่วยสาดแสงอินฟราเรดเนี่ยมายังใบหน้าของเราเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในตอนกลางคืนด้วยค่ะหลังจากที่เชื่อมต่อกล้องอินฟราเรดเข้ากับระบบแล้วเนี่ยนะคะกล้องจะส่งข้อมูลภาพไปยังโปรแกรมวิเคราะห์การแสดงออกทางสีหน้าของเราแบบเรียลไทม์เลยค่ะต่อมาค่ะโปรแกรมก็จะประมวลผลออกมาเป็นสีหน้าพื้นฐาน7แบบได้แก่อารมณ์กลัวโกรธขยะแขยงเสียใจดีใจประหลาดใจและสงสัยค่ะขับรถไปเนี่ยก็อย่าลืมทำอารมณ์ดีๆแล้วก็อย่าหงุดหงิดกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแขนหักเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยคงยิ้มไม่ออกกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้กิ๊บมีเฟือกเจ๋งๆมาฝากกันด้วยค่ะกับเฟือก3มิตินั่นเองเฟือกรูปแบบใหม่นี้ค่ะเป็นเฟือก3มิติที่มีช่องช่วยระบายอากาศสวมใส่สบายมีรูปแบบทันสมัยและทำให้อาการบาดเจ็บเนี่ยหายไวยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเขาค่ะจะใช้คลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความเข้มต่ำซึ่งจะช่วยให้กระดูกเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงค่ะยังสามารถเพิ่มการรวมตัวของแคลเซียมไอออนในการพัฒนาของเซลล์กระดูกและกระดูกอ่อนยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังไปเพิ่มการทำงานของยีนที่ช่วยรักษาอีกด้วยค่ะเมื่อรวมเอาเฟือกดีไซน์3มิติเข้ากับวิธีการรักษาแบบอัลตราซาวด์เราก็เลยได้เฟือกที่เรียกว่าโอสเตอออยด์การวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์และสแกน3มิติจะสามารถระบุตำแหน่งที่จะช่วยพยุงแล้วก็ออกแบบ
ือกม้าให้เข้ากับแต่ละคนได้ค่ะโครงสร้างเฟืองนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะประกอบเข้าหากันโดยช่องของเฟืองเนี่ยจะทำเป็นช่องขนาดเล็กรอบๆบริเวณที่เจ็บเพื่อช่วยในการพยุงเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากดีไซน์จะสวยแล้วก็เก๋แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถทำให้การรักษาเนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยค่ะอย่างนี้เนี่ยเจ๋งจริงๆเลยค่ะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของกิ๊ฟหมดลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาถามกันได้เพิ่มเติมเลยค่ะที่ Facebook สารสังเคราะห์เองส่วนช่วงหน้าค่ะพี่ปุ้ยเขาแอบกระซิบบอกกิ๊ฟค่ะว่าเขาจะมีความลับของพิซซ่ามาบอกกันด้วยห้ามพลาดนะคะเย่เย่เป็นไงครับดอกไม้ไม่เกี่ยวดูดพลังแล้วเราได้รับแสงตะวันสู่ดอกทานตะวันทำให้พวกเรามีพลังในเบรกนี้นะนี่แกนั่งอยู่ในสตูตะวันที่ไหนดูไม่คิดกันจะคิดเอ้ยสตออะไรดีเราเขียนมาเขียนประโยคเขียนประโยคออกมาเป็นคำๆนะฮะทีนี้ในช่วงนี้เป็นเรื่องของข่าวบันเทิงที่แอบมีความลับมาเปิดเผยจริงความลับของการ์ตูนพิกซาพิกซาคืออะไรอ่ะการ์ตูนพิกซ่าไงเป็นแอนิเมชันแบบชื่อดังอย่างพวก Toy Story หรือว่าจะเป็นแบบว่า Ratatouille อะไรอย่างงี้คืองี้เคยสังเกตไหมว่าเวลาดูการ์ตูนของค่ายพิกซ่าเนี่ยมันจะมีรหัสลับรหัสหนึ่งที่มีอยู่แทบเรื่องเลยของพิกซ่าไม่ได้สังเกต A113 มันจะซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างว่าToy Story รหัส A113 เนี่ยจะปรากฏเป็นป้ายรถแบรนด์สีฟ้าของแม่แอนดี้ค่ะหรือว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปนักดำน้ำในแอนิเมชันเรื่อง Finding Nemo เออ Nemo เขาดูก็จะมีรหัส A113 มันเล็กนิดเดียวเองใครสังเกตเห็นเนาะหรือป้ายบนหูของหนูและทาทูอี้เนี่ยก็จะมี A113 เช่นกันมีอีกไหมคะพี่ปุ้ยมีบนกล่องในเรื่อง A Bug Lies ด้วยนะครับห้องพิจารณาคดีในเรื่อง Up รหัสสัญญาณในเรื่อง Wall E นะครับหรือว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถในเรื่องคาทั้งภาค1ภาค2ก็เป็น A113 หมายเลขบนประตูนะครับของมอนสเตอร์เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวก็มีนะครับค่ะโหหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ที่ไม่ใช่พิกซ่านะไม่ใช่พิกซ่าก็มีอ่ะอย่างเช่น Lilo and Stitch อย่างเงี้ยก็จะมีรหัส A113 เป็นป้ายทะเบียนรถอะไรเงี้ยครับหรือว่าบนรถประจำทางเรื่อง The Princess and the Fox ก็จะมีแบบ A113 บนรถไฟด้วยซิมสันก็มี A113 เช่นกันหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์อย่าง The Avengers ก็มีรวมไปถึง The Hunger Games Catching Fire ก็จะมี A113 ด้วยทำไมอ่ะงงไหมทำไมมันถึงมีทุกเรื่องมันคือเลขอะไรเล่นของกันหรือเปล่าหรือไง A113 ซึ่งเราไม่เคยสังเกตเห็นด้วยนะแต่พอบอกแล้วก็ว้าวนะครับอยากไปเปิดดูอ่ะเออเห็นหรือเปล่าแล้วจะใครถอดรหัสอะไรดาวินชีป่ะที่มีเฉลยแล้วขอเฉลยสักหน่อยนะครับมีการเฉลยรหัสดังกล่าวแล้วผ่านปากของจอห์นลาสเชสเตอร์นะครับหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟของ Pixar และ Walt Disney นะครับเขาออกมาด้วยการยืนยันว่ารหัส A113 เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นตัวเลขของห้องเรียนของสถาบัน California Institute of Art นะครับซึ่งเป็นห้องเรียนของนักศึกษาแอนิเมชันรุ่นแรกที่สอนเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์และคาแรคเตอร์แอนิเมชันนั่นเองนะครับเป็นการให้เกียรติอย่างเงี้ยหรอโดยมีภาพของตัวเขาและเพื่อนๆที่กำลังยืนชี้รหัสหน้าห้องมายืนยันเป็นภาพแบบโอ้โหกลุ่มนักเรียนแบบว่าฉันเป็นนักเรียนรุ่นแรกอะไรอย่างงี้ชี้เลยห้อง A113เขาก็แบบเขาเรียกว่าประทับใจนะครับแล้วก็มีความหลังกันโดยมีพุ่มกับแบรดเวิร์ดนะครับเจ้าของผลงาน The Incredible และ Ratatouille นะครับที่แบบว่าทำงานให้กับแบบแอนิเมชันกับสตูดิโอเนี่ยเขาก็แบบว่านำแบบเลขห้องดังกล่าวเนี่ยมาซ่อนไว้เพื่อเซอร์ไพรส์ผู้ชมนะว่าแบบมันมีกิมมิกอะไรอย่างงี้นะครับในเรื่อง Amazing Story เมื่อปี1987เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เขาเนี่ยทำแบบว่าเลขรหัส A113 เนี่ยเพื่ออุทิศให้กับสถานศึกษาของตนเองด้วยก่อนที่จะตามมาอีกนับไม่ถ้วนเลยอย่างที่เล่าให้ฟังแบบ Toy Story Ratatouilleเยอะอ่ะ Incredible อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเท่อ่ะเนาะใช่เขาบอกว่านอกจากรหัสนี้จะปรากฏอยู่ในการ์ตูนทั้งหมดอย่างน้อย15เรื่องแล้วก็ยังมีปรากฏในภาพยนตร์รวมถึงวิดีโอเกมด้วยหากใครสังเกตรหัส A113 ค่ะอยู่ในผลงานไหนก็ตามเนี่ยต้องแบบมันมีการอิมพลายหรือบอกไปในในได้เลยว่าหนึ่งในทีมงานนั้นจะต้องเป็นคนจัด Call Art แน่นอนก็คือสถาบันของแคลิฟอร์เนียคือเป็นตำนานเนาะนะครับCall Art หรือว่า California Institute of Art เนี่ยนับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งนะครับด้วยในปี2014ปีนี้ยังไม่มีใครเกิดในเดือนปี2014เนี่ย
ยังขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งนะครับของอเมริกาด้วยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในเรื่องแอนิเมชันโดยเฉพาะคอลอาร์ตเนี่ยตั้งอยู่ที่วาเลนเซียนะครับแคลิฟอร์เนียเป็นสถานที่ที่ผลิตผู้สร้างแอนิเมชันชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเกรนคีนนะครับแอนิเมเตอร์จากThe Little Mermaid Beauty and the Beast Aladdin หรือว่า Rapunzel เป็นต้นนะครับหรือว่าทิมเบอร์ตันก็เรียนที่นี่ด้วยพุ่งกับครอฟBride Alice in Wonderland Franken Weenie นะครับรวมไปถึง Henry Selick นะครับพุ่มกับ The Nightmare Before Christmas แล้วก็ Coraline ด้วยน่ารักนะอ่ะเอางี้ดีกว่าค่ะพี่ปุ้ยพูดถึงหนังกันขนาดนี้ต้องเจอกับเขาคนนี้เลยค่ะพี่ปุ้ยทำไมจ๊ะเขามาแรงนะวันนี้บอกเลยเขามาแรงจริงเหรอแรงเลยใช่ไหมให้คาดหวังเขาได้เลยใช่ไหมคาดหวังเลยคือมาแรงตามแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในประเทศเราเลยอุตส่าห์จุดสามริกเตอร์นะไปดูกันหน่อยดีกว่าค่ะโอ้ยร้อนเดี๋ยวแผ่นดินก็ไหวภัยพิบัติทุกอย่างมันน่ากลัวมากตอนนี้แล้วยังไงล่ะก็มีหนังมาแนะนำไงซึ่งหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับภัยธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวหนังเรื่องแรกที่จะมาแนะนำคือหนังเรื่อง Godzilla รอคอยมานานนะต้องดูเขาซะหน่อยประมาณนั้น Godzilla เรื่องนี้ป่าว I want to talk to somebody in charge You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster You're lyingIt was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is going to send us back to the Stone Age. In 1954, we awakened something. Well, there's a nuclear test in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it?Of man is thinking nature is in our control. And not the other way around. อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมจะมาแนะนำก็คือโอ้โหเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Prisoner แต่มาคราวนี้หนังของเขาน่าจะล้ำกว่าเดิมอีกเพราะอะไรลองคิดภาพดูถ้าตัวคุณเองอ่ะจู่ๆจะต้องมาตามล่าหาคนที่หน้าเหมือนคนเปี๊ยกทั้งที่แม่ของคุณน่ะบอกว่าคุณน่ะคือลูกคนเดียวของแม่เกิดอะไรขึ้นน่ะฝาแฝดก็ไม่ใช่แล้วเขาคือใครอ่ะน่ากลัวมากๆเลยต้องไปดูเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้Enemy, La Tua Ton, Kon Song Nai. You don't go to the movies, do you? I don't go out that much. Is there a reason why you're asking me this? You know, maybe you had a recommendation. Anthony Clare.3650 Rathburn Road. Hello? Good afternoon. Hey. No, I'm calling to speak Where to... Where are you calling from? I'm sorry. I think there's been a misunderstanding. Who is this? Okay, I'll call back later. Who is on the phone? The same guy who called before. Same guy. Are you lying to me? Thank you.
You are my only son. I am your only mother. He looks exactly like you. What's happening? I don't really don't know what you're talking about. I think you know. Why'd you come looking for me? I needed to know. I have some questions for you. Who are you? What's wrong? You're crazy. I'm crazy! นี่แกเป็นใครอ่ะทำไมแกหน้าเหมือนฉันขนาดนี้แกนั่นแหละเป็นใครอ๋อแกเห็นหน้าฉันหล่อใช่ไหมแกเลยไปสัญญกรรมมาทั้งหน้าให้เหมือนฉันน่ะแกจะบ้าเหรออย่างเงี้ยเรียกว่าหล่อตาก็ตีปากก็หนาทุเรศน่าเกลียดเฮ้ยนี่ด่ากันเองทำไมเนี่ยเออไปอะไรวะช่วงโซเชียลใช่มีอะไรบ้างหรอในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปดูกันที่แฟนเพจสารสังเคราะห์กันก่อนเลยดีกว่ามาเลยนี่เลยนะคะเริ่มจากคุณเพิ่มหรือเพิ่ม PERM เขาบอกว่าเอาพี่กิ๊ฟมาแทนพี่ปุ้ยเห็นด้วยไม่ไงพิงไม่มีชีวิตพิงไม่ยอมนะอ่ะหรือว่าคุณ TTLF สายันเนี่ยนะคะใช่ไหมสายันนะสายันมิงมุมมิงมูลบอกว่าอะไรนะบอกว่านี่คือรายการดีมีสาระวงเล็บมังครับเออมาดอกนึงแล้วมาดอกนึงแล้วนี่มาดอกนึงแล้วพิธีกรสวยแต่ไม่หล่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรชื่ออะไรคนเนี้ยมิงมูลมิงมูลสายยางมิงมูลพูดเย็นเย็นสงบเสียงลงแป๊บนึงโอเคอ่ะต่อใครใครคุณมายนะเออบอกว่าอยากให้พวกพี่นั่งสลับที่กันบ้างอยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจาก FC พี่อัมแปะอยากเห็นพี่อีกมุมเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอะปุ้ยทำไมไม่นั่งไกลจังอันนี้เขากองว่าอ่ะเอ้าฮะมันไม่สลับอ่ะพี่ก็อยู่เดิมสลับแล้วมามานี่จะได้เป็นเซนเตอร์บ้างนี่คือผู้หญิงเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าการนั่งนี่มันนั่งสบายมากดีนอนตลอดเมื่อยก้นเลยFCP แปลเราจัดให้แล้วนะคะโอเคทีนี้ค่ะนะคะมาถึงเรื่องของโซเชียลบ้างว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังพูดถึงเรื่องของอะไรกันอยู่คือแค่ตอนนี้ที่กำลังพูดถึงกันอยู่ไม่พูดถึงฉันต้องกล้องนี้แล้วใช่ไหมเอ้ยเราอยู่ตรงกล้องไหนไม่พูดถึงนี่ของเขานี่กล้องกลางเจ๊ต้องการกับกล้องนี้โอเคไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือเทรนด์ใหม่ชาวจะพูดชาวสาวจีนใช้นิ้ววัดความสวยนิ้วเนี่ยวัดยังไงได้นะคะคือเขาบอกว่าเวลาที่คนเราเนี่ยนะชมว่าคนนั้นสวยคนนี้สวยเนี่ยดูจากยังไงเอาอะไรมาวัดนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่เห็นยากเลยนะคือง่ายๆเลยตอนนี้ค่ะมีเกมอันใหม่นะคะคือมีวิธีการวัดความสวยแบบใหม่นั่นก็คือการใช้นิ้วชี้เนี่ยนะคะวัดความสวยทำยังไงเขาบอกว่าโอ้ไม่อยากทำเอาตัวเองเป็นตัวอย่างจะสวยหรือไม่สวยนะไม่เอาที่ฐานของนิ้วชี้นี่นะคะแปะลงไปที่ขาต่อมาเนี่ยนะคะให้เอาปลายนิ้วชี้เนี่ยกดไปที่ปลายจมูกแล้วทีนี้คืออย่างงี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่านิ้วชี้ของคุณเนี่ยนะสัมผัสริมฝีปากของคุณเพียงแค่แบบเบาบางอะแต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 ะหรือถึงขั้นไม่โดนเลยเนี่ยเรียกว่าสวยถึงขั้นสวยมากสวยยิ่งไม่โดนยิ่งสวยแต่ถ้าเกิดเจ๊ไม่ลองได้ไหมเจ๊ลองเจ๊สวยหนูเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าโดนแปลว่ายังไงล่ะคิดเอาเองพูดเลยว่าปากแจ้นี่กดกับนิ้วแทบผักพิงสงสัยอ่ะว่าพิงทำไม่ได้คางพิงมันไม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยคางพิงอยู่นี่คางพิงอยู่นี่อ้าวแล้วอย่างนี้พิงคือสวยไหมอย่างเงี้ยพิงสวยไหมพิงสวยพิงสวยทำไมพิงสวยอ่ะก็พิงไม่โดนอะไรเลยนี่ไงปากพิงไม่โดนเอาไปเอานิ้วชี้มาจมูกอยู่ข้างบนนี่ไงใช่นี่จมูกแล้วนี่คางพิงพิงสวยเอ๊ะพิงสวยเหรออย่างเงี้ยพิงงงเว้ยพิงสวยพิงว่าไหนลองนี่ลองกันบ้างแกอย่าแกทำหดปากนี่ไงไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่ซ้ำไม่โดนสักนิดเดียวนิ้วงอไหมนิ้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหนพี่ปุ้ยลองสิโอ้โหปากปากอย่างแรกเลยนำอย่างอื่นมาเลยเออนะก็เนี่ยแหละค่ะนะคะทำให้แบบ
ือว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโหกำลังฮิตกันใหญ่เลยนะคะเป็นการทดสอบที่มีชื่อว่า finger trap test นะคะอย่างที่บอกไปว่าคือการใช้นิ้วชี้เนี่ยสัมผัสไปที่คางแล้วก็แตะไปที่ปลายจมูกตัวเองนะคะดูว่าปากเนี่ยสัมผัสกับนิ้วชี้มากน้อยแค่ไหนค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่โดนนิ้วเลยหรือว่าโดนเพียงเล็กน้อยเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโดนเยอะอย่างเรา3คนก็แสดงว่าคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนเรา3คนก็ดีนะทำไมใช้คำว่าเรา3คนน่ะทำไมต้องเหมาอย่างนั้นนะก็โดนกันหมดนี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่โดนเนี่ยคุณก็หน้าตาเหมือนพิงค์ไม่โดนเนี่ยเป็นไม่โดนนะเมื่อกี้เบลก็ทำให้ดูแล้วไม่โดนไม่ได้เม้มปากไปเหนืออยู่แล้วเดี๋ยวไปตัดปากออกทุกอย่างก็จบแล้วคือทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่านำมาจากอัตราส่วน3ต่อ1ที่ศัลยแพทย์เนี่ยใช้ความงามเนี่ยนะคะใช้วัดกันเนี่ยเพื่อสร้างเขาเรียกว่ารูปหน้าที่สมบูรณ์แบบนะเพื่อดูว่าจมูกคางปากเนี่ยเรียงกันได้สัดส่วนหรือไม่ซึ่งเรียกได้อย่างว่า E line นั่นเองเข้าใจใช่มั้ยเข้าใจคางไม่ควรยื่นจนเกินไปซึ่งเหล่าดาราจีนและสาวๆมากมายนะคะก็ออกมาโพสต์รูปยืนยันใหญ่เลยว่าฉันคือคนสวยอุตส่าห์แล้วเล่นกันใหญ่เลยแต่ไม่กล้าทำนะทำไมอ่ะเฮ้ยเขาเล่นเล่นกันไปเหอะอะไรไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนี้เนาะตอนนี้เชื่อว่าทุกๆคนที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้ก็คือคงกำลังพยายามอยู่พิงเข้าใจความรู้สึกแอมแปร์นะว่าความรู้สึกของเป็นการเป็นคนไม่สวยมันทรมานแค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าพิงเคยเป็นคนไม่สวยมาก่อนแต่ตอนนี้พิงสวยแล้วใครบอกหนูพิงบอกตัวเองอะไรอ่ะเป็นข่าวไหมไม่เป็นข่าวเถอะเป็นข่าวมาที่เขาบอกว่ามีคลิปดีๆมีคลิปดีๆมาฝากกันนะครับคือเขาบอกว่าคลิปนี้มีคลิปชื่อว่า Look Up สร้างสรรค์ผลงานโดยแกรี่เคิร์ตเขาบอกว่าตอนนี้มียอดวิวกว่า20ล้านแล้วซึ่งในคลิปนี้จะบรรยายใช้เป็นบทกลอนประกอบภาพนะครับค่ะเนื้อความเนี่ยเขาบอกว่าชวนให้เราคิดว่าการที่เราแบบมัวแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพลาดสิ่งดีๆในชีวิตไปมากมายนะครับ อย่างเช่นว่าเด็กที่มัวแต่เล่นเกมอยู่หน้าจออย่างเงี้ยมันทำให้เขาเนี่ยพลาดในการออกไปแบบวิ่งเล่นสัมผัสกับใบไม้ใบหญ้าวิ่งไล่จับผีเสื้อดินฟ้าอากาศอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าคนที่นั่งเล่นมือถืออยู่นี่ทำให้เขาเนี่ยพลาดที่จะได้พบกับเพื่อนที่แสนดีกับเพื่อนที่เขาแบบว่าเดินผ่านกันมาหรือว่าคนรักคนรักที่แบบว่าควรจะเป็นคู่ครองของเราในอนาคตไม่นะเขาไปเห็นแจ๊บอ่ะคุยกับคนรักตลอดแต่คุยในมือถือนั่งก้มหน้าก้มตาคุยกับคนรักตลอดไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนรักจริงๆหรอไม่มันกดเนี่ยเห็นแบบมันไม่มีอะไรเลยนะเหมือนกดหน้าจอเปล่าๆอ่ะคือแบบมันบอกคุยกับแฟนไม่แอปกลัวกลัวกลัวคนอื่นเขาแบบมาหาว่าไม่มีแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยจังภาพก็เลยแบบกดมั่วๆขึ้นมาโทษเลยจริงๆก็กดเครื่องคิดเลขเล่นนั่นแหละเอออย่ามโนอย่ามโนนะต้องฟังหน่อยนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นบทกลอนที่แบบว่าที่แบบว่าเตือนใจเราเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆการเล่นโทรศัพท์ก็เล่นได้แหละเขาซื้อมาแล้วก็ต้องเล่นเนาะต้องติดต่อสื่อสารกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นตลอดทั้งวันจนไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมันก็อันตรายต่อตัวเรานะนอกจากว่าเราอาจจะพลาดสิ่งดีในชีวิตไปแล้วนี่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุใช่เล่นคุกกี้รันอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะตกเหวหนักกว่าแบบใครเหรอที่นั่งเล่นคุกกี้รันโอ้ยเต็มเยอะแยะไปหมดเลยที่เล่นแถวเนี้ยเห็นเล่นอยู่เล่นอยู่คนเดียวเลยฮะบอกเลยใช่ไหมไม่ให้เล่นเสียงพิงเหรอเมื่อกี้เสียงพิงหรือเสียงพี่ไม่พี่ดูพิงบอกแล้วไม่ให้เล่นก็พิงแค่เล่นนิดเดียวเองจะไม่ต้องรักอีกก็แบบพี่ตายเอาทำไมตรอมใจตายนะอาจจะเย็นๆรอเล่นหยอกเล่นไหมถ้าเป็นงอนนะก็วันนี้เนี่ยข่าวนี้เข้มข้นมากใช่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเต็มไปหมดเลยถูกต้องแต่หมดเวลาแล้วไงนี่ฝากเฟซบุ๊กสังสังคอก่อนฝากซะหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องน่าสนใจนะคะหรืออยากจะนำมาอัปเดตกันค่ะก็สามารถนำมาแชร์กันได้ที่เฟซบุ๊กของสารสังเคราะห์นั่นเองค่ะไปกดไลค์กันได้เลยจ้านะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับค่ะกับรายการสารสังเคราะห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ